หลังวันนี้คุณพี่มาแต่งหน้าให้พี่ที่อยู่ค่ะเป็นไงบ้างครับพอเห็นพี่นอนยิ้มแบบไปยังมีความสุขเลยก็จริงๆไปที่โรงพยาบาลแล้วค่ะไปดูแลน้องตรงนู้นแล้วแต่ก็บอกน้องแล้วค่ะคือน้องก็สั่งไว้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้สั่งเราสั่งว่าให้บอกใครบ้างก็บอกพี่ยาบอกพี่ก็รู้เลยว่าคือบอกเนี่ยคือให้เราไปดูแลน้องอย่างคำสั่งเสียที่มาติดเราคือยังไงบ้างก็คือให้บอกพี่ให้บอกพี่ยาก็คือจริงๆก็เจอกันก่อนน้องจะสุดนี่ก็เจอกันอยู่ค่ะก็คือไปเหมือนได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันแบบวันนึงเลยอะค่ะไปคอนโดน้องก็ไปว่ายน้ำไปเล่นไปอะไรกันสนุกสนานแล้วก็ส่งน้องไปส่งน้องวันจี้ไปแข่งที่ต่างประเทศก็ไปส่งกันพอไปถึงนู่นก็กลับมาก็สุดอย่างตอนนั้นที่ใช้ชีวิตหนึ่งวันเราทราบไหมครับว่าเขากำลังเผชิญทราบอยู่แล้วค่ะคือเราทราบอยู่แล้วว่าน้องป่วยแต่คือน้องไม่เคยบอกเล่าถึงความเจ็บปวดของตัวเองหรือความทุกข์เวลามีอะไรเงี้ยน้องก็จะไม่ค่อยเล่าก็จะส่งแต่ความสนุกสนานความน่ารักสดใสสไตล์เขามาให้เราแสดงว่าไม่ได้แสดงความอาการค่ะค่ะใช่ก็คือคือเรารู้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันหายไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่ากลับมาคราวนี้คือมันเข้าไประบบข้างในแล้วเขามีความกังวลอะไรไหมครับณวันนั้นที่เราเจอเขาไม่ค่ะงานหลักของน้องหญิงก็คือดูแลน้องแองจี้อย่างเดียวทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกหมดเลยก็คือความสุขของน้องก็คือการได้ดูแลน้องแองจี้แต่ก็ยังมีไปหาหมอไปพบแพทย์ก็ปกติค่ะรักษาปกติแต่ก็ไม่ได้บอกคุณมากเยอะมากอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกคนเยอะมากใช่ไหมก็ทราบแต่สนิทภายในค่ะแสดงว่าภายนอกของหญิงก็คือไม่ใช่ก็ไม่มีใครรู้ก็คืออย่างไปสัมภาษณ์ตอนก่อนส่งน้องไปแข่งต่างประเทศที่ไปหลายๆสำนักข่าวนะคะอันนั้นทุกคนก็ไม่ทราบแต่เราก็ทราบอยู่แล้วว่ายังไงแต่ตอนนั้นอยู่ในระยะที่เท่าไหร่แล้วจริงๆมันเราไม่รู้มันกลับมาตอนไหนอะค่ะแต่ว่าคือน้องมาซุดตอนหลังกลับจากต่างประเทศตอนที่เขาน้องกลับจากเมืองไทยออนจี้แล้วมาเมืองไทยแล้วเราได้เจอไหมครับหรือว่าไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าตอนไปส่งเนี่ยก็คือส่งน้องไปแล้วน้องก็เริ่มอาการมีอาการที่นู่นแล้วกลับมาก็คือเริ่มไม่ดีแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยเราทราบตอนไหนครับจริงๆเราทราบแต่แรกแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันก็จะคุยแต่เรื่องเวลาเจอกันก็จะกินนู่นไหมกินนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันแบบปกติแสดงว่าพี่หญิงไม่เคยแสดงเปิดความอ่อนแอหรือปรับทุกข์หรือว่าใช่น้องไม่เคยต่อให้แบบอันจริงๆเราเดินทางกันมายาวนานเนี่ยแม้แต่เรื่องความรักเรื่องอะไรเวลาน้องมีความทุกข์น้องก็ไม่เคยเอาความทุกข์มาใส่เราก็จะคุยกันแต่เรื่องอื่นไปจริงๆพอได้ข่าวเราตกใจเพราะด้วยการที่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าวันอาทิตย์เดินเข้าโรงพยาบาลไปให้กินก็ตกใจเพราะว่าพี่โทรพี่ก็โทรหาตอนตีห้ากว่าก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันมาตอนเช้ามืดอะไรเงี้ยปกติจะปิดโทรศัพท์แต่วันนี้ไม่ได้ปิดก็รับสายก็ยังงงๆอยู่ว่ามันถึงเวลาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเวลาที่แต่เราทราบว่าน้องป่วยนี่ประมาณกี่ปีก็คืออยู่ด้วยกันตลอดจริงเราทำงานมาด้วยกันตลอดถ่ายหนังถ่ายอะไรก็รู้มาตลอดอะค่ะแต่ว่ารักษาหายแล้วนู่นนั่นนี่คือน้องจะบอกตลอดแต่ว่าเราก็คุยกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็บอกน้องไปว่าคือสมัยนี้หมอเก่งแล้วก็เราก็ดูแลตัวเองมันก็ไม่น่ากลัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะในระยะเวลากี่ปีครับกับการที่เราจะต้องเผชิญภาวะเป็นมะเร็งเต้านมเศร้าหรอน่าจะไม่ถึง10ค่ะไม่ถึง10ปีจำปีไม่ได้อ่ะก่อนโควิดก่อนค่ะก่อนโควิดค่ะก่อนโควิดแล้วอย่างวันนี้เขารีเควสให้พี่มาแต่งหน้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสีหน้าเมื่อกี้คุณบอกว่าพี่นอนยิ้มแบบก็ยิ้มก็บอกน้องว่าวันนี้ต้องตามใจพี่นะบางทีก็จะแบบบางทีก็ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเยอะไปมากไปน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกน้องวันนี้ไม่มีสีเถียงพี่ละเมื่อกี้กลับไปความสัมพันธ์ของเรากับพี่หญิงเป็นยังไงบ้างก็เป็นพี่น้องกันครั้งแรกที่แต่งหน้าเขาจำได้ไหมว่าแต่งได้ยังไงโอ้โหจำไม่ได้เลยแต่ว่าจำได้คือไปถ่ายสยามบันเทิงกันนะที่แบบว่าได้คุยกันเยอะนิดนึงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนมองว่าพี่หญิงคือหน้าไทยคนความหมวยตาเฉียวเลยน้องก็น่ารักตอนนั้นเด็กมากๆเลยค่ะโอ้โหยังจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่เด็กมากถ้ามองในฐานะเราเป็นช่างแต่งหน้าเรามองใบหน้าของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงก็
คือเขาไม่ได้คนสวยอะค่ะแต่เขาเป็นคนเก๋คนหน้าเก๋คนน่ารักในสไตล์เขาคนยกให้เป็นตำนานนางเงือกอะพี่รู้สึกไงบ้างแบบพูดถึงทุกครั้งเจอทุกครั้งก็เจออะไรเงี้ยใช่ถ้าบอกว่าน้องหญิงจุฬาบางทีเด็กรุ่นนี้จะไม่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาเล่นเรื่องนางเงือกเล่นอะไรอ๋อเคยเซิร์ชดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปคุยกับลูกๆนะคะก็แบบใครยังไม่เห็นรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ภูมิใจไหมคะที่แบบว่าคนรู้จักเขาในงานบทบาทใช่เขาเป็นคนแบบเขาก็ยิ้มเขาก็หัวเราะก็แบบมันคืองานนะแบบจริงๆมันคือภาพจำแหละภาพจำของทุกคนอย่างเมื่อกี้บอกว่าเขาแต่งหน้าแล้วเขาจะเติมนู่นเติมนี่เขาจะมีอะไรอย่างนี้ตรงนี้ยังไงบ้างไม่มีเติมค่ะมีแต่ลดยังไงบ้างมีแต่ลดเอาพอแล้วตรงนี้ไม่เอาน้อยไปมากคือแบบส่วนมากมันจะมักไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แบบชอบไม่ชอบเข้มไม่ชอบเข้มไม่ชอบคนตาเยอะๆไม่เอาแล้วถ้าในพาร์ทส่วนตัวนิสัยเป็นยังไงบ้างท่านในพาร์ทแบบก็น้องก็น่ารักสดใสสไตล์น้องอ่ะที่เล่นที่แซวไหมคะมีแต่พี่ละแกล้งน้องมากกว่าแล้วอย่างเมื่อกี้ไปรดน้ำศพได้บอกอะไรก็บอกน้องบอกว่าอย่าแต่งหน้าก็คุยกันปกติเหมือนเราแต่งกันปกติเลยค่ะก็บอกว่าวันนี้ต้องยอมพี่นะพี่จะแต่งแบบนี้นู่นนั่นนี่ก็แต่ว่าน้องสวยวันนี้น้องสวยนะหวังว่าน้องเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีไปในที่ดีๆนะพี่รักน้องเสมอแล้วก็รู้สึกทุกอย่างได้ร่วมกันมาทำมันมาอย่างเงี้ยพี่จะจดจำแต่สิ่งดีๆของน้องไว้แล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลทางนี้เชื่อว่าทุกคนน่ะรักและดูแลแองจี้ได้ดีแน่นอนน้องก็ไปแบบหลับให้สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันปกติก็จะแต่งไปคุยไปอย่างเงี้ยค่ะมันแห้งจนหมดสุดท้ายเลยนะพี่มันแบบแต่งไปร้องไห้ไปเนาะไม่เพราะเราเพราะน้องบอกแล้วน้องไม่อยากให้ทุกคนเศร้าเราก็จะบอกว่าพี่จะพยายามไม่ร้องนะไม่อยากให้เห็นหนูมุมว่าทุกคนเศร้าเสียใจนะอะไรเงี้ยก็คืออยากให้น้องไปให้สบายก็คืออย่างเสื้อผ้าเหมือนกันก็บอกให้ใส่สีสันใส่อะไรมาได้เลยก็เลยบอกว่าเอองั้นพี่ไม่ใส่สีดำก็ใส่สีดำตามชอบจริงจริงหญิงเขาชอบสีอะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะชอบสีเอิร์ธอะค่ะสีเอิร์ธสไตล์เอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วความทรงจำถ้าพูดถึงหญิงจุฬาลัตเขาเลยบอกทรงจำของพี่คืออะไรก็คือความเป็นน้องที่น่ารักสดใสไม่มีความช่างแต่งหน้าดารามันไม่มีเลเวลนั้นนะคะคือเราเป็นพี่เป็นน้องกันทุกสิ่งทุกอย่างน้องกินอะไรเรากินอันนั้นน้องนอนตรงไหนน้องก็ดูแลเราอย่างที่พี่น้องคนหนึ่งจะดูแลกันก็คือเป็นคนง่ายๆไม่ถือตัวค่ะเป็นคนง่ายๆเลยไม่มีความแบบแบ่งอะไรนะคะก็โอกาสพิเศษน้องก็จะมีนู่นนั่นนี่ให้มีของขวัญให้ทุกคนเล็กๆน้อยๆวันเกิดใครกองถ่ายวันนี้วันเกิดใครพี่ยามมีใครวันใครเกิดตรงนี้อะไรเงี้ยจะต้องมีเค้กมาเซอร์ไพรส์ทุกคนแสดงว่าใส่ใจแล้วไม่ลืมบุญคุณพระคุณที่ทุกคนช่วยกันผลักใช่ขนาดอยู่ในป่านะคะอยู่ทองผาภูมิทุกคนจุ๊กๆๆแล้วก็เอ้ยเสร็จงานแล้วทำไมทุกคนหนีหมดอ้าวโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้เดินเคาะห้องคนนั้นนี่มีใครสนใจอ้าวทำอะไรกันอยู่ทุกคนบอกพี่ยาพี่หญิงขอคุยด้วยหน่อยขอคุยเรื่องงานด้วยหน่อยอ่ะไปคุยเรื่องงานคุยเรื่องงานอะไรไปถึงปุ๊บยังไม่ถึงเลยค่ะนางเอกคาร์โรลีนโทรเดินมาเฮ้ยยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวมันเกิดฉันเหรอลืมอ๋อลืมมันเกิดตัวเองด้วยความทำงานแล้วมันก็ลืมมันเกิดตัวเองแต่น้องไม่ลืมน้องก็เตรียมเค้กขนาดอยู่ในป่าเดี๋ยวเค้กมายังไงคือแบบเตรียมเค้กไว้ให้ทุกคนก็มากองรวมกันแล้วก็เซอร์ไพรส์เราแล้วก็โทรหาสามีโทรหาลูกบอกว่าเนี่ยทุกคนรออยู่รอแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่อ้าวมันมีสัญญาณด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือความน่ารักของเขามันมากจริงๆคือเขาจะใส่ใจทุกคนก็คือใส่ใจซื้อใจทุกคนด้วยตัวเองใช่ก็คือไม่ใช่แค่เรานะฮะน้องๆคนอื่นหรือใครเกิดเนี่ยวันนี้มันเกิดคนนี้เราทำอะไรกันดีก็จะคุยกันอย่างเงี้ยก็คือจำได้ดีกว่าเจ้าของเกิดอีกก็มันมีก่อนหน้านั้นพอดีเปิดกล้องวันเกิดน้องคนอื่นก็อีกคนนึงเราก็จะจัดเซอร์ไพรส์กันอุ๊ยแล้วน้องก็บอกเกิดใกล้ๆกันเลยเขาก็จำเขาก็เมมโมรีแล้วค่ะว่าเกิดใครขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อชื่อจริงพี่อะไรอย่างเงี้ยหญิงแหละมีวันปกนี่แบบเย็นมากแต่เช้าทะลุเงี้ยพี่จะตื่นตีสามมาตื่นเลยแต่เราสวยอยู่นะพี่เราต้องแบบเรียกพี่ยาหรือเรียกพี่ยาอาจจะต้องรีทัชเยอะหน่อยนะคะยันหรือสองจ้างพี่ยาต้องมีกล้องใหญ่เลยนะ